สวัสดีครับผมชีวะนะครับจากช่องชีวะกีตาร์เพลเยอร์นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำการไล่สเกลนะฮะแล้วก็พื้นฐานต่างๆนะที่ควรจะต้องฝึกก่อนที่จะไล่สเกลนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับการที่เราจะเริ่มไล่สเกลนั้นอันดับแรกเลยสิ่งที่เราควรรู้ก่อนแล้วก็ควรจะเริ่มก่อนผมก็แนะนำอันดับแรกนะสำหรับส่วนตัวผมที่ใช้แล้วมันเวิร์กนะฮะก็คือการไล่สเกลที่เรียกว่าโครมาติกนะครับแล้วก็ลักษณะการวางมือในการไล่นี่ก็สำคัญนะฮะการจับปิ๊กนะการดีดข้ามสายต่างๆอะไรเงี้ยก็สำคัญไม่แพ้กันนะฮะอันดับแรกเลยผมแนะนำการวอร์มอัพก็คือใช้โครมาติกสเกลในการวอร์มก่อนนะฮะก็จะเป็นสเกลที่มีระยะห่างครึ่งเสียงทุกตัวนะฮะมี12ครึ่งเสียงตั้งแต่สมมติเริ่มจากช่องที่1เนี่ยคือ1 2แบบนี้เรียกว่าครึ่งเสียงแต่ถ้า1เสียงบนคอกีตาร์ก็คือห่างกัน2ช่องก็คือเริ่มจากช่องที่1ห่างกัน1เสียงก็จะเป็นช่องที่3แบบนี้นะถ้าครึ่งเสียงก็แค่นี้แค่1ช่องเป็นว่าเข้าใจตามนี้นะฮะโครมาติกก็คือเป็นสเกลที่มี12ครึ่งเสียงก็คือตามนี้เลยแล้วก็วนใหม่เรื่อยๆนะฮะผมจะแนะนำก็คือ1เลยเล่นโครมาติกเป็นแบบเรียงแบบ1 2 3 4แบบนี้ฮะเริ่มจากสายไหนก่อนก็ได้นะตามผมก็ได้เริ่มจากสายที่6นะครับเล่น1 2 3 4แบบนี้ส่วนปิ๊กก็แนะนำดีดสลับนะครับลงขึ้นลงขึ้นแบบนี้ลงขึ้นลงขึ้นมันมีทั้งหมด4ตัวนะก็คือ1 2 3 4ปิ๊กของเราก็ต้องดีด4ครั้งด้วยก็คือจะเป็นลงลงขึ้นลงขึ้นก็จะเห็นได้ว่าตัวที่1และตัวที่3นี่เป็นการดีดลงแล้วก็ตัวที่2ตัวที่3กับตัวที่4นี่จะเป็นการดีดขึ้นนะครับสลับกันไปเรื่อยๆผมจะแนะนำเป็น1 2 3 4ก่อนนะฮะวิธีวางมือก็คือให้เราจับคีบแบบจับคอร์ดทาบนะฮะประมาณนี้จับคีบอย่าจับกำแบบนี้นะฮะอย่าจับกำเหมือนกำคอร์ดจับคอร์ดนอกแบบนี้นะฮะเพราะว่าเวลาถ้าจับคอร์ดกำแบบนี้มันจะไปไม่ถึงช่องที่เราจะเล่นฮะเห็นไหมแบบนี้ถ้าจับเราจับคีบมาแบบนี้นิ้วเราก็จะฟรีมากขึ้นนะเล่นได้อิสระมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการวางมือส่วนข้างนี้บิ๊กก็จับตามที่ถนัดนะเล่นก่อนที่จะไล่นะผมแนะนำดีดสายละ4โน้ตก่อนแบบนี้ลงขึ้นลงแล้วก็ไปสายต่อไปตามผมก็ได้นะ1 2 3 4ดีดสาย5 1 2 3 4 1 2 3 4ลงขึ้นลงขึ้นแบบนี้ลงขึ้นลงขึ้น4ครั้งลงขึ้นดีดให้มันคล่องประมาณหนึ่งครับเครื่องมือที่ผมจะแนะนำอีกอย่างนึงคือเป็นเมโทรนอมนะฮะก็คือมันจะช่วยให้จังหวะของเราเสถียรมากขึ้นนะฮะพิมพ์ก็ไปใน Google เลยก็ได้นะฮะว่าเมโทรนอมนะฮะเมโทรนอมนะฮะเนี่ยมันจะมีให้เราขึ้นก็เริ่มจากส่วนที่เป็นความเร็วที่มันค่อนข้างช้าก่อนนะฮะผมสาธิตสัก60ก่อนแล้วกัน60 BPM 60ครั้งต่อนาทีแบบนี้นะจะเป็นเสียงแบบนี้ส่วนสัดส่วนที่ผมจะแนะนำก็คือเอาเป็นคาเบ็ด1ชั้นก่อนนะคาเบ็ด1ชั้นคืออะไรก็คือดีดตามจังหวะแบบนี้นะฮะสมมติจังหวะเข้ามาก็จะเป็น1 2 3 4ถ้าตามนี้เลยจะเป็นเขาเรียกว่าตัวดำนะฮะก็คือดีดตามเขาแต่ถ้าเป็นคาเบ็ดหนึ่งชั้นก็คือเร็วกว่าเท่าตัวก็จะเป็น1และ2และ3และ4และเราก็ดีดตามเขาเลยนะตามนี้เลย1และ2และ3และ4และประมาณนี้เราก็ดีดไปทุกสาย1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4ก็ไปเรื่อยๆตามนี้เลยนะครับ
ให้มือขวาเราอ่ะมันชินกับการดีดข้ามสายไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ให้ร่างกายเราอ่ะมันจดจำตำแหน่งของสายต่างๆนะพอเราดีดจนชินแล้วเราก็แทบไม่ต้องดูเลยว่าเราจะดีดโดนสายไหมอะไรเงี้ยครับคราวนี้พอเราดีดมือขวาเนี่ยเรามันสัมพันธ์กันแล้วกับจังหวะเมโทรนอมอ่ะทวนอีกทีนะ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็คราวนี้เรามาเริ่มที่มือซ้ายกันนะคราวนี้การวางมือก็คือตามนี้เลยการจับคีบอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับก็แบบฝึกหัดที่ผมจะให้ก็คือเป็นแบบ1 2 3 4ก่อนเนาะ1 2 3 4มือข้างนี้ดีดสลับนะฮะลงขึ้นลงขึ้นตามลำดับลงขึ้นลงขึ้นนะครับลงขึ้นลงขึ้นผมขอแนะนำว่านิ้วชี้นี่ห้ามยกนะเวลาเราเล่นจนกว่าจะเปลี่ยนสายไปสายอื่นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงจะสังเกตว่านิ้วชี้ผมไม่ยกเลยนะจนกว่าจะเปลี่ยนไปสาย5ถึงจะยก1 2 3ดีดผมแนะนำ2รอบก็ได้นะ1 2 1และ2และ3 1และ2และ3และ4และแล้วก็เปลี่ยนไปสาย5ค่อยๆก็ได้ฮะแบบนี้ฮะแล้วก็อาจจะไล่ขึ้นอีกก็ได้แต่ว่าห้ามเลยก็คือนิ้วชี้นี่ห้ามยกนะแบบนี้ไม่เอานะสมมตินะสมมติยกแบบนี้ไม่เอานะมันจะมีผลเวลาเราเล่นร่วมกันเวลาเราไล่เยอะๆสมมติผมไล่สเกลมามันจะไม่ต่อเนื่องกันนะก็คือที่สาเหตุที่ไม่แนะนำให้ยกนะต่อนะสมมติเราไล่เสร็จแล้วก็อาจจะฝึกกับเมโทรนอมเหมือนเดิมฮะก็อาจจะเริ่มจากช้าๆตามที่เราเล่นทันก่อนสมมติผมเริ่มสักขอเป็นสัก80แล้วกันเล่นเป็นสัดส่วนขบเป็ด1ชั้นก็ได้ฮะ1และ2และ3และ4และก็จะเป็นก็ประมาณนี้ฮะมือขวาดีสลับทุกครั้งนะอย่าลักไก่นะครับต่อไปก็อาจจะเป็นย้อนกลับบ้างฮะเมื่อกี้1 2 3 4คราวนี้เป็น4 3 2 1ก็ได้ฮะ4 3 2ตอนแรกเราจะยังไม่วางนิ้วชี้ฮะตอนที่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งยกนะก็เล่นไปเลยพอลงไปแล้วห้ามยกเห็นมั้ยลงไปแล้วห้ามยกตอนแรกยังไม่ลงนิ้วชี้ไม่เป็นพอลงไปแล้วห้ามยกเห็นไหมฮะประมาณนี้ไล่ขึ้นอีกก็ได้มือขวาที่สลับเหมือนเดิมก็เล่นกับเมโทรนอมเหมือนเดิมครับประมาณนี้เราก็อาจจะแรนดอมสลับไปเรื่อยก็ได้นะเมื่อกี้4 3 2 1ก็อาจจะเป็น
1 3 2 4ก็นิ้วชี้นะฮะขอย้ำเลยว่าห้ามยกอันนี้1 3 2 4อาจจะเป็น2 4 1 3ก็ได้ฮะสลับกันไปเรื่อยๆฮะอะไรทำนองนี้ครับเราจะเป็น2 3 1 4ก็คือจุดประสงค์ก็คือมันจะทำให้นิ้วเรามือซ้ายเนี่ยสัมพันธ์กับการดีดข้างขวานะฮะก็แนะนำฝึกกับเมทานอมนะเริ่มจากความเร็วช้าๆก่อนแล้วก็พอเราคล่องเราชำนาญแล้วเราก็ค่อยๆขยับความเร็วของเมทานอมขึ้นไปเรื่อยๆนะแนะนำเพิ่มทีละ2หรือว่าไม่เกิน5ประมาณนี้ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นไปครับแล้วเราก็จะเล่นชำนาญดีนะครับเดี๋ยวจะมีต่อใน EP ถัดไปนะฮะในเรื่องของการจดจำโน้ตบนคอก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปไล่สเกลนะครับ